ถานีบางโปงระหว่างเมืองคาร์ลุนจะขึ้นลงสถานีบางโปงควรใช้เวลาทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวามือของท่านนะครับและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบนรถได้ครับที่สถานีบางโปงที่สถานีบางโปงระหว่างเมืองคาร์ลุนจะขึ้นลงที่บางโปงควรใช้เวลาทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวามือของท่านนะครับและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบนรถได้ครับรถจะเทียบการชนะในบางโปงนะครับรถจากสถานีสามห้าสองนะครับรถทางลาบุรีขึ้นไปสถานีลบบุรีครับหนาวหรือยังหนาวไม่มาเยอะนั้นแหละสุดทางน้องปลาดุกของบางตาผมมาเดือดไปอยู่รถพลัสวันถนัดจากสถานีรับความประสงค์ในทางจังหวัดต่อไปครับสถานีบ้านผมในนามของการรถไฟขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางบริษัททุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพในวงการเดินทางพลัสต่อไปการรถไฟก็มีโอกาสรับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับบริษัทลงอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยได้ระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบนรถได้ครับ
ที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งระหว่างมีความเป็นของจะขึ้นลงที่บ้านโป่งเปิดใช้เวลาทำขึ้นลงนะครับหมายเลขสองเป็นของท่านนะครับเวลาบ้านระหว่างสายขึ้นลงจากบนรถไฟฟ้าเดินไปทางสถานีบ้านโป่งครับรถโดยการไปทางต้นมาทางขึ้นไปทางทางกรุงเทพทางหลวงครับเศษ32นะครับกำลังเข้าสถานีบ้านโป่งอันนี้ก็มีบริษัทขึ้นด้วยนะครับค่าตั๋วเข้ากรุงเทพ400กว่าบาทนะฮะปกติพี่เมย์ต้องเสียแค่ค่าแอร์เดียวไม่ใช่เหรอค่าเตียงกับค่าเตียงกับโอ้ย6โมงเช้ามันไม่เก็บอยู่แล้วนะฮะ6โมงเช้ามันไม่เก็บอยู่แล้วนะค่าเตียงอ่ะตอนเย็นมันน่าจะเก็บอ๋อตอนเย็นเออใช่ตอนเย็นอ๋อรู้แล้วโดนอะไรค่าเตียงค่าเตียงร้านดีบ้านโป่งที่นี่ร้านดีบ้านโป่งฟังกันต่อจะช่วยเหลือตรงที่ร้านดีบ้านโป่งคนใช้กระตุ้นทางที่ลงจะได้ความเรื่องของขบวนรถครับ
ช่วยถามคนใช้ความระมัดระวังในการเข้าขึ้นลงทางขบวนรถนะครับขบวนรถจะเส้นในชานชาลาและหน้าสถานีเป็นขบวนรถส่วนพิเศษทั้งสินาระตรงที่32หยุดรับส่งด้วยการจากสถานีต้นทางลำใหญ่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอันวันครับขบวนรถที่วิ่งออกจากสถานีรถโขกไปแล้วสิเพราะคนก็ได้ถามที่สถานีนครปฐมสามระยะบ้านบางกลุ่มเป็นสถานีต่อไปสามครับผมลืมไปคิดค่าเตียงออกมามันคิดค่าเตียงมันไม่ได้ขาเข้าเมื่อกี้คิดถึง32มันสามหนึ่งไม่ได้มันคิดค่าเตียงค่าเตียงเท่าไหร่วะเตียงล่างคุณออกเตียงล่างให้ผมมาเตียง250บาทจริง200หรือ250เดือนกัน250พี่เพราะว่าค่าธรรมเนียมนี่200กันเนี่ยครับโอ้ยค่าธรรมเนียมรถมา250แล้วค่าธรรมเนียมเตียงก็200พี่เมธ200โอ้โหแพงเว้ยก็นั่นไง450พอดีเป๊ะเออพอดีเป๊ะแต่ถ้าผมไปถ้าผมไปขาเข้าเนี่ยถูกครับไม่ถึงเตียงค่าแอร์ค่าแอร์เดี๋ยวนะครับประกาศครับใช่ครับเตียงไม่เสียก็จะเหลือประมาณไม่ถึง200 200เลยมั้ยค่าแอร์ค่าแอร์200ป่ะเดี๋ยวค่าโดยสารผมฟรีอ่ะฮะมันก็จะเสียค่าเพราะค่าแอร์ไม่น่าจะถึง200นะพี่ไม่ใช่ค่าแอร์มัน100เท่าไหร่วะ170เดี๋ยวก่อนนะผิดกันเยอะเว้ยผิดกันเยอะเว้ยขาออกมาสถานีต่อไปตามลำดับครับ